วัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้เพื่อนบ้านได้เอาหน่อไม้มาให้นะคะบีก็จะทำการถนอมจะทำการถนอมเอาไว้ทำกับข้าวนะคะจะแกะเอาไว้ดองค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำเมนูอย่างอื่นได้นะคะถนอมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแกงต้มหรือว่าต้มกับกระดูกหมูก็ได้นะคะทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆค่ะไม่ยุ่งยากเพื่อนบ้านเอามาให้ค่ะเป็นหน่อไม้มีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะเขาเอาหน่อไม้มาให้เดี๋ยวบีก็จะเก็บผักไปให้เขาค่ะแล้วก็หั่นเป็นเว้นๆนะคะบีชอบเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะแล้วแต่เพื่อนๆกันเลยค่ะว่าจะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามถนัดกันเลยนะคะท่อนไหนที่แก่เราก็ไม่เอานะเราก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแช่ในน้ำเกลือค่ะเอาแช่เอาไว้ในน้ำเกลือสักพักนึงนะคะสไตล์บ้านๆค่ะไม่มีสูตรนะคะแช่ในน้ำเกลือได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มาทำการดองกันเลยค่ะของบีก็จะใช้น้ำสาวข้าวนะคะน้ำที่ล้างข้าวอะค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเป็นเกลือเม็ดอัตราส่วนนี้ไม่มีสูตรค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลลงนิดนึงนะคะไม่มีสูตรเหมือนกันค่ะกะเอาแล้วก็เอาหน่อไม้ที่เราได้แช่น้ำเกลือเอาไว้ลงไปแช่ในน้ำข้าวสารกับน้ำเกลือค่ะหมักเอาไว้ประมาณ3คืนนะคะถึงจะทำกับข้าวได้สูตรนี้เป็นการถนอมอาหารค่ะเก็บเอาไว้กินได้นานๆไม่ว่าจะเป็นต้มแกงส้มก็อร่อยค่ะหน่อไม้เสร็จแล้วค่ะประมาณ3คืนนะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ